เลือกที่จะทำอะไรผมลองลดอีกคราวนี้ถามว่าลดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรบ้างเมื่อกี้นี้คือจากนับทุกห้องเนี่ยมีไม่เกิน4แต่ตอนนี้เนี่ยสมมติผมเอาประเด็นเรื่อง facing เข้ามาเล่นบ้างเพราะว่า facing หมายความว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะนับ1 2นับเป็นควอเตอร์โน้ตเป็นอะไรแต่ว่าทุกห้องเนี่ยมันจะมีอะไรสักอย่างบรรจุอยู่ในนั้นคราวนี้ถ้าเราลองดูว่าเฮ้ยถ้ามันจะมีบางห้องเนี่ยไม่ต้องมีอะไรแล้วผมสามารถเป็นแบบประมาณแวะเกาหัวอะไรเล่นๆสักนิดเสยผมหวีผมได้สักนิดนึงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นลองดูเพิ่มช่องว่างเข้าไปในการเล่นช่องว่างก็หมายความว่าทั้งห้องหรือว่า2ห้องอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการเล่นอะไรเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเล่นนะ1 2 1 2 3 4ช่องว่างอะไรโผล่ขึ้นมาสักนิดนึงให้เราได้ยินผมเชื่อว่าแน่ๆคือตรงนี้มันความเป็นดนตรีมันเยอะกว่าไอ้แบบหักแรกผมเล่นเป็นที่มันเป็นควอเตอร์โน้ตล้วนๆแน่นอนแล้วเพียงแต่ว่าถามว่ามันเป็นดนตรี 100% หรือเปล่ามันก็คงยังแต่ว่ามันเริ่มฟังแล้วรู้สึกว่าดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาสักนิดนึงนะครับคราวนี้ลองดูมาผมจะลองปลดล็อกอีกสักล็อกนึงเกี่ยวกับเรื่องของอาร์เพจิโอตัวนี้ก็คือว่าผมจะลองตอนนี้สิ่งที่มันเป็นข้อจำกัดของมีอยู่นิดนึงคือโน้ตทุกตัวทำไมต้องลงสังเกตว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาคราวนี้สมมติว่าผมลองเล่นให้มันเป็นอันนี้คือเรื่องของรูปทรงที่ผมจะเล่นแล้วก่อนหน้านี้รูปทรงถ้าว่ามาเป็นเลขาคณิตมันจะเป็นรูปนี้ลงขึ้นลงขึ้นลงอันนี้สมมติว่ามันจะมีแบบรูปทรงอยู่ดีกระโดดขึ้นไปหน้าตาเฉยเลยแล้วลองดูว่าสิ่งที่เล่นออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันหนึ่งสองสามสี่เพิ่มความเป็นดนตรีเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าถามว่าเอ๊ะมันคือดนตรีที่สมบูรณ์หรือยังมันอาจจะยังแต่ว่าผมอยู่กับเรื่องของคอร์ดโทนและเรื่องอาร์เพจิโอทิ้งไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้ววันนี้ผมจะพยายามคุยให้ได้ครบ2เรื่องเพราะมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนมักจะต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องของอาร์เพจิโอแล้วก็เรื่องของสเกลบรรยายเสียงเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆคนมักจะประสบปัญหาว่าเฮ้ยฝึกไปแล้วไม่รู้ฝึกไปทำอะไรแล้วฝึกสเกลฝึกจนคล่องนะพอเวลาเล่นเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือบางทีเอามาแอพพลายไม่ได้หรืออีกประเภทคือเอามาแอพพลายแล้วกลายเป็นแบบขัดไปเลยอะไรประมาณนี้คราวนี้ถามว่าเวลาที่เดี๋ยวผมจะลองเริ่มต้นจากสเกลที่เราจะใช้ในเพลง Autumn Leaf นิดนึงจริงๆเรื่องของสเกลก็เป็นเรื่องยาวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพยายามไม่พูดถึงอะไรที่มันคือชื่อสเกลผมจะพยายามไม่ให้ยาวเกิน3พยางค์นะครับเพราะนั้นเกิน major scale 4พยางค์นะฮะ